สวัสดีค่ะพบกับรายการ Go Insight จากบริษัท Classico Future ในช่วงบ่ายวันพฤหัสที่12พฤศจิกายนนะคะสำหรับราคาทองคำในวันนี้ก็แกว่งไซด์เวย์ดาวน์นะคะโดยเปิดตลาดที่1,085เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง1,085ถึง1,089ราคาทองคำก็แกว่งไซด์เวย์ดาวน์นะคะทำจุดต่ำสุดลดลงทีละน้อยนะคะส่วนเงินดอลลาร์วันนี้อ่อนค่านะคะหลังจากถูกขายทำกำไรส่วนตัวเลขเศรษฐกิจที่ประกาศช่วงบ่ายนะคะก็มีของเยอรมันนะคะดัชนีราคาผู้บริโภค Final CPI ออกมาเท่ากับ 0.0% นะคะซึ่งเท่ากับคาดแล้วก็เท่ากับเดือนก่อนส่วนในคืนนี้นะคะตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ประกาศก็มีจำนวนผู้ขอรับสิทธิ์การว่างงานรายสัปดาห์นะคะในช่วง 20:30 แล้วก็ 5:00 น้ำมันดิบคงคลังรายสัปดาห์สำหรับวันนี้นะคะก็มีทั้งประธานธนาคารกลางยุโรปนายดากี้พูดนะคะแล้วก็มีทางประธานเฟดก็พูดด้วยนะคะคืนนี้ก็อาจจะมีความเคลื่อนไหวค่อนข้างรุนแรงได้นะคะสำหรับราคาทองคำซึ่งในช่วงนี้ก็มีลักษณะเป็นไซด์เวย์อยู่นะคะไซด์เวย์ดาวโอกาสที่จะลงก็มากกว่าขึ้นนะคะแนวรับที่1,083แล้วก็1,078แนวต้านที่1,095แล้วก็1,100เหรียญนะคะสำหรับในช่วงนี้ก็ถ้าลงมาแรงๆนะคะอันนี้ก็อาจจะเข้าไปซื้อบ้างนะคะทยอยซื้อบ้างเพราะว่าตรงบริเวณนี้ก็เป็นแนวรับแล้วนะคะแต่ถ้าหากว่าขึ้นไปก็เป็นจังหวะขายเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเทรดดิ้งในกรอบแนวรับแนวต้านนะคะแนวรับ1,083แล้วก็1,078แนวต้าน1,095แล้วก็1,100เหรียญสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำในช่วงบ่ายวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ